Time to Drive ถึงเวลาขับเคลื่อนอีกหนึ่งยนต์กรรมครับที่อยู่กับคนไทยมายาวนานมากกับยี่ห้อนี้ Volvo และตอนนี้ Volvo เนี่ยเขามีนวัตกรรมรถไฟฟ้าออกมาซึ่งโอ้โหล้ำหน้าล้ำยุคมากครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญของ Volvo แล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญแนะนำเลยครับสาวจานนะคะจาก Volvo พระราม3ค่ะเริ่มต้นจากตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้คือถ้าตัวนี้จะเป็น EX 30ค่ะตัวรุ่นเริ่มต้นครับตัวนี้เป็นมอเตอร์เดี่ยวค่ะก็คือถ้าข้อดีเนี่ยได้เดเมนชันเดียวกับที่เป็นตัวรุ่นท็อปเลยแต่รุ่นท็อปจะอยู่ด้านซ้ายมือของเราตัวนี้มันจะเป็นตัวเป็นทวินมอเตอร์แต่ถ้าข้อดีคันนี้ได้เดเมนชันความปลอดภัยเดียวกับตัวท็อปเลยค่ะครับผมครับโอ้โหรู้สึกกระชับมากเลยนะครับ เป็นคอนเซ็ปต์จะเป็น small SUV ค่ะอาจจะกระทัดรัดนิดนึงเพราะว่าในเมืองบ้านเราเนี่ยที่จอดก็ค่อนข้างแคบอยู่แล้วแต่ว่าคันนี้ถ้าเราชาร์จไฟแล้วใช้จริงอะค่ะก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ400ต้นๆอยู่ประมาณนี้แล้วแต่คนขับแต่เรื่องความประหยัดเนี่ยไว้ใจได้แล้วก็ความแข็งแรงทนทานนะคะเป็นเหล็กโบรอนครับหน้าจอก็คือตัวนี้เป็น Snapdragon ค่อนข้างลื่นเลยเสิร์ชหาที่ชาร์จได้ร้านอาหารใกล้ๆร้านกาแฟได้หมดเลยค่ะเชื่อมผูกกับ Gmail ของเราด้วยเราเว็บบ้านไว้ตรงไหนที่ทำงานอยู่ที่ไหนสถานที่เราชอบไปแล้วก็คำนวณเส้นทางระยะทางจากการขับขี่ของลูกค้าเองว่าจะถึงที่หมายประมาณกี่โมงใช้แบตเตอรี่เท่าไหร่ไปแล้วแบตเหลือเท่าไหร่กลับแล้วแบตเหลือเท่าไหร่แพลนได้ง่ายๆอันนี้ออโชแบตเตอรี่ตอนนี้ 90% ดูนะครับซึ่งตำแหน่งเกียร์ก็จะมาอยู่สอดคล้องกับตรงนี้อยู่ที่พวงมาลัยก้านอยู่ตรงนี้อันนี้ผมรู้สึกว่ามันเคลียร์ดีแล้วก็อีกอย่างคือทุกอย่างมันจะถูกซ่อนไปทั้งหมดเลยปวดที่วานแก้วอยู่ตรงนี้นี่ถ้าจะใช้เนี่ยแล้วก็ตัวล็อกรถด้านหน้าด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยู่ข้างหน้าทั้งหมดตัวกระจกแบบหน้าหลังอยู่ตรงนี้หมดเลยครับก็จะออกแบบเรียบๆหน่อยมาน้องคันนี้นี่โอ้สดใสมากถ้าเป็นตัวนี้ค่ะสีเนี้ยก็จะมีเฉพาะรุ่นอันต้าอย่างเดียวคือเป็นรุ่นราคา1,790,000กับตัวที่เป็นราคา1,890,000ขยับขึ้นมาออปชั่นเต็มอ่ะคันนี้ตัว Pilot Assist มี Adaptive มีกล้องรอบคันค่ะคันนี้อันนี้อยากให้เห็นบอกว่าไม่เหมือนกับคันเมื่อกี้นะเป็นดีไซน์ของเขาที่บอกแบบไม่เหมือนเมื่อกี้โซนเนี่ยรู้สึกว่าลายมันสอดคล้องมันล้อกันนะใช่ค่ะถ้าลายกับตัวเบาะก็จะเปลี่ยนไปตามภายในสีรถอยู่ที่เราเลือกด้วยเราชอบแบบไหนแต่ถ้าสีเหลืองถ้าเราขับสีเหลืองก็จะรู้เลยค่ะว่าเป็นตัวที่แพงขึ้นตัวนี้ก็มีตัวหลังคาจะเป็นหลังคากระจกให้ด้วยค่ะอ๋อเข้าไปดูหลังคานะครับลำโพงก็เป็นฮานันการ์ดอนค่ะฮานันการ์ดอนมาให้ในราคาแบบ1,079,000เบาตัวนี้จะวิ่งได้ไกลกว่าตัวเมื่อกี้ตัวนี้จะวิ่งจริงๆแล้วค่ะก็จะวิ่งได้น้อยกว่าประมาณ440ถ้าเป็น WLTP นะคะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นทวินมอเตอร์โอเคจะกระชับไฟมากกว่าหน่อยแรงกว่าความแรงแรงมาด้วยความแรงก็คือมอเตอร์คู่ใช่ขับ4ล้อตอนต้นคือไม่ต้องรอเลยเหยียบแป๊บเดียวมาพุ่งเลยเนาะใช่ค่ะช่องที่คิดว่าไม่ผลแน่นอนคันนี้นอกจากตัวนี้แล้วผมเห็นทางนั้นสีดำ Back Edition นี่มั้ยครับใช่ตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยมาถึงตัวนี้ครับกับ Volvo Black Edition โอ้โหมันสวยงามดุดันมากตัวนี้แบบโอ้โหอธิบายผมหน่อยครับตัวนี้ก็จะแต่งด้วยชุดแต่งที่เป็นสีดำทั้งหมดเลยก็จะแต่งพวกล้อแบกเป็นสีดำกระจังหน้าสีดำโลโก้ดำทั้งหมดค่ะแล้วก็ด้านในตัวเบาะก็จะแต่งเป็นเบาะผ้า Black Edition จะมี2รุ่นให้เลือกเป็น EX 40กับตัว EC 40ค่ะถ้าเป็น EC ก็จะเป็นคูเป้ว่าเราชอบทรงไหน EC ก็จอกเท่หน่อยไฟท้ายสวยหน่อยค่ะท้ายจะไม่เหมือนกันแต่ถ้า EX 40เนี่ยเขาจะเป็น SUV ออกแนวอเนกประสงค์มากกว่าแต่เป็นเครื่องตัวเดียวกันใช่ค่ะเป็นทวินมอเตอร์เหมือนกันค่ะ4ล้อเหมือนกันTime to Drive ถึงเวลา